ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มาถึงในส่วนของแบบฝึกหัดในของเรื่องเวกเตอร์ใน3มิติกันแล้วเนาะก็ถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนที่ดูเนื้อหาจบแล้วแล้วก็ลองไปทำแบบฝึกหัดเองแล้วเนี่ยนะคะก็ทำมาฟังเฉลยกันเลยก็ได้นะคะมาดูกันเลยเนาะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยให้เราหาพิกัดของจุดมุมที่เหลือของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีหน้าทั้ง6ขนานกับระนาบอ้างอิงค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือข้อนี้เนี่ยเขาให้เราหาพิกัดของจุด B จุด C จุด E จุด D จุด H แล้วก็จุด G นั่นเองนะคะโดยที่ด้านแต่ละด้านเนี่ยมันขนานกับระนาบอ้างอิงทั้งหมดน้องยังจำได้ไหมคะว่าระนาบอ้างอิงคืออะไรสำหรับระนาบอ้างอิงในระบบพิกัด3มิติเนาะก็จะมีทั้งหมด3ระนาบนะคะระนาบแรกก็คือระนาบ XY ค่ะก็คือพื้นด้านล่างนั่นเองเนาะถัดมานะคะก็คือระนาบ YZ ก็คือพื้นที่อยู่ข้างหลังแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือระนาบ XZ เนาะก็คือพื้นข้างๆนี้นั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูกันทีละจุดเลยค่ะเริ่มกันที่จุด B ก่อนน้องๆคิดว่าจุด B จุดนี้มีพิกัดเป็นอะไรเอ่ยสำหรับจุด B จุดนี้เนี่ยนะคะน้องๆสังเกตนะที่จุด B จุดเนี้ยมีค่า x เดียวกับค่า a ถูกที่มันมีค่า x เดียวกันกับจุด a เห็นปะแปลว่าพิกัดแรกของมันควรจะเป็นอะไรคะพิกัดแรกของมันควรจะเป็นเลข3นั่นเองนะคะเหมือนกับของ a เนาะในเมื่อค่า x มันเป็นค่าเดียวกันมันก็ควรจะเป็นเลข3เหมือนกันค่ะถัดมาน้องๆคิดว่าที่จุด B เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกับจุด A อีกนอกจากค่า x ค่ะคำตอบก็คือค่า z นั่นเองนะคะสังเกตนะคะทั้งจุด A แล้วก็จุด B เลยเนี่ยทั้งคู่ต่างก็อยู่บนระนาบ xy เนาะมีค่า z เป็น0เหมือนกันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นค่า z ก็จะต้องเป็น0ค่ะแต่ว่าสิ่งที่จุด B กับจุด A ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือค่า y ค่ะสำหรับค่า y ของจุด B นะคะจะไม่เหมือนกับของจุด A สังเกตนะคะจุด B เนี่ยมันคือจุด A ที่เลื่อนมาทางแกน y เห็นปะทางแกน y แต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะคะก็จะพบว่าจริงๆแล้วค่า y ของจุด B เนี่ยมันไปเท่ากับค่า y ของจุด F ค่ะเห็นปะที่จุด F นี่นะคะค่า y ของมันก็คือค่านี้นะแล้วที่จุด B ค่า y ก็เป็นค่านี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่า y ของจุด B เนี่ยก็เลยเป็นเลข5ค่ะเราก็เลยได้พิกัดของจุด B ออกมาเป็น350นั่นเองค่ะก็สำหรับจุดที่เหลือนะคะเราก็จะใช้วิธีพิจารณาคล้ายๆกันนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็มาต่อกันที่จุด C กันเลยสำหรับจุด C น้องๆคิดว่าค่า x มันเป็นค่า x เดียวกันกับจุด A หรือว่าจุด F คะก็ต้องเป็นค่าเดียวกับจุด F เนาะเพราะว่านี่เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น1ขึ้นมาก่อนเลยถูกปะถัดมาค่า y ล่ะคะค่า y ของจุด C เนี่ยตรงกับอะไรเอ่ยค่า y ของจุด C จะต้องตรงกับจุด F เนาะก็เลยเป็นเลข5นั่นเองนะคะแล้วก็เลขสุดท้ายคือค่า Z ใช่ป่ะแกน Z มันคือความสูงขึ้นมานี้เนาะเราต้องหาว่าจุด C เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับจุดไหนซึ่งก็ต้องเป็นจุด A นั่นเองนะคะเพราะว่า F มันอยู่สูงขึ้นไปถูกป่ะแต่ว่าที่จุด A เนาะถ้าเรามองดีๆเนี่ยก็จะพบว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกับ C เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นศูนย์เหมือนกันนั่นเองถัดมาเอาจุดอะไรต่อดีเอาข้างล่างให้หมดก่อนละกันเนาะเอาจุด D ก่อนค่ะจุด D น้องๆคิดว่าค่า x ควรจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยค่า x ก็คือต้องดูว่ามันอยู่อันไหนถูกปะเป็นอันนี้หรือว่าเป็นอันนี้ซึ่งมันก็จะต้องตรงกับของ C ถูกปะค่า x เห็นไหมถ้าค่า Cค่า x ของ c เป็น1อันนี้ก็ควรจะเป็น1ด้วยนั่นเองนะคะถัดมาค่า y บ้าง
ค่า y ของจุด d ตรงกับของจุดไหนเอ่ยมันก็จะต้องตรงกับของจุด a ไงเห็นไหมคะค่า y เป็นค่าเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นค่า y ตรงนี้ก็เลยเป็นเลข2ค่ะถัดมาก็คือค่า z เนาะสังเกตนะคะว่าทั้ง4จุดนี้เลยเนี่ยทุกจุดต่างก็อยู่บนระนาบ xy เหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นค่า z ต้องเป็น0เหมือนกันหมดเลยเสร็จแล้วเราไปดูที่จุด e กันต่อดีกว่าค่ะสำหรับจุด e จุดนี้ค่า x ตรงกับจุดไหนเอ่ยสำหรับจุด e จุดนี้นะคะค่า x มันตรงกับจุด b นั่นเองเห็นปะนี่ค่า x เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นเลข3นะคะถัดมาเราค่า y ล่ะค่า y ที่จุด e นะคะก็ตรงกับค่า y ที่จุด b เหมือนกันเนาะตรงกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเลข5นะคะนี่เลยมันให้มันมาจากค่า y เดียวกันทีนี้ถัดมาค่า z บ้างค่า z ของจุด e คือเท่าไหร่แน่นอนว่าคงไม่ใช่0ใช่ป่ะเพราะว่ามันขึ้นมาจากระนาบ xy แล้วแล้วมันต้องเป็นเลขอะไรล่ะคำตอบก็คือเลข3นั่นเองนะคะเพราะว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันกับ f เนาะมันสูงขึ้นมาเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเลข3นั่นเองนะคะถัดมาเป็นจุด g บ้างดีกว่าค่ะที่จุด g ค่า x เป็นเท่าไหร่เอ่ยที่จุด g ค่า x มันคือตรงกับจุด d เนาะก็เลยต้องเป็นเลข1นั่นเองนะคะแล้วค่า y ล่ะคะค่า y ของจุด d นะมันตรงกับค่า y ของจุด g นะคะมันตรงกับของจุด d เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นเลข2นะคะแล้วถามว่าค่า z ล่ะคะค่า z ของจุด g เป็นเท่าไหร่ก็จะต้องเป็นเลข3ถูกป่ะเพราะว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันกับจุด f แล้วก็จุด e เนาะเสร็จแล้วก็มาถึงพิกัดสุดท้ายแล้วค่ะคือจุด h จุด h นี้ควรจะมีค่า x เป็นเท่าไหร่เอ่ยค่า x ของมันควรจะเป็นเหมือนของ a เนาะเพราะว่าเนี่ยมันมาเท่ากันเลยเนาะก็เลยเป็นเลข3ค่ะแล้วค่า y ล่ะคะค่า y ของมันก็จะเหมือนกับของจุด g เนาะเพราะว่ามันมาจาก y ค่าเดียวกันนั่นเองนะคะก็เลยเป็นเลข2แล้วก็สุดท้ายค่า z ล่ะคะแน่นอนทั้ง4จุดนี้มีค่า z เดียวกันหมดค่ะก็คือค่า z เป็น3นั่นเองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการหาพิกัดของแต่ละจุดนั่นเองนะคะน้องๆคนอื่นอาจจะมีวิธีการมองไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะหามาจากระยะที่ห่างออกมาจากระนาบหรือว่าบางคนอาจจะมองมาจากภาพฉายก็ได้นะคะมันมีวิธีการหาหลายแบบเลยก็แล้วแต่นะคะว่าน้องๆจะชอบแบบไหนโหรักเลยอ่ะ